run away. สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับผมอยู่กับผมไบก้อนนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายการจัดอันดับอีกแล้วนะครับผมซึ่งอันดับที่เราจะมาจัดในวันนี้นะครับนั่นก็คือ5อันดับเกมชูตติ้งออนไลน์ที่น่าเล่นนะครับผมใครได้เป็นสายเกมแนวชูตติ้งหรือยิงแม่นๆเนี่ยก็ควรจะต้องดูคลิปนี้นะครับหรือใครที่กำลังหาเกมออนไลน์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเกมยิงน่าเล่นนะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็หาเกมพวกนี้ไปเล่นกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้นะครับจะมีเกมอะไรกันบ้างนะครับก็ต้องไปดูกันเลยครับผมอันดับที่5นะครับผมนั่นก็คือเกม Insurgency Sandstorm นะครับเกม FPS บนเครื่อง PC PS4 และ Xbox One จากผู้พัฒนา New World Interactive เรื่องราวของเกมจะมีฉากหลังเป็นสงครามโลกครั้งที่2นะครับดังนั้นบรรยากาศและแผนที่ในการเล่นนั้นจะเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2ล้วนๆเลยตัวละครภายในเกมนะครับจะมีให้เลือกเล่นอยู่8คลาสนั่นเองนะครับแน่นอนว่าแต่ละคลาสก็จะมีความสามารถในการใช้อาวุธสงครามที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งนั่นก็รวมไปถึงทั้งอาวุธและชุดเกราะป้องกันนะครับผมอาวุธก็มีทั้งหมด8ประเภทเช่นกันนะครับรวมไปถึงแผนที่ก็มีอยู่8แมปนะครับใครที่ชื่นชอบเกมที่เกี่ยวกับสงครามโลกก็ห้ามมองข้ามเลยนะครับกับเกม Insurgency Sandstorm เกมนี้บอกเลยนะครับว่าบรรยากาศสงครามโลกเนี่ยมาเต็มกันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่4นะครับนั่นก็คือเกม Call of Duty World War 2นะครับเกม FPS บนเครื่อง PC PS4 และ Xbox One อีกแล้วนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมาจากค่าย Activision นะครับเกมซีรีส์นี้หลายๆคนต้องคุ้นชื่อและอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือเกม Call of Duty World War 2นะครับกลับมาพร้อมเรื่องราวในปี1961ที่ผู้เล่นต้องทำสงครามกับกองทัพนาซีที่ขยายอิทธิพลไปทั่วนะครับหมวดเด่นๆในเกมนี้นะครับที่ภาคนี้ได้นำเสนอไว้นะครับนั่นก็คือโหมดนาซีซอมบี้นะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองมนุษย์ของกองทัพนาซีนะครับเราจึงมีภารกิจต้องไปสืบค้นและทำลายมันซะนอกจากนั้นตัวเกมก็ยังคงระบบเดิมอย่างซิงเกิลเพลเยอร์กับมัลติเพลเยอร์ไว้นะครับแต่ก็มีหลายคนนะครับแนะนำไว้ว่าเกมนี้เนี่ยเล่นมัลติเพลเยอร์เนี่ยมันมากเลยครับผมไปเล่นกับเพื่อนนี่ก็น่าสนุกพอตัวเลยอันดับที่3นะครับนั่นก็คือเกม Battle Carnival เกมแนว FPS PC ออนไลน์ผลงานการพัฒนาจากค่าย Sepetto นะครับผู้ซึ่งพัฒนาเกมดังอย่าง Point Blank หรือในบ้านเราที่เรียกติดปากกันว่า PB นั่นแหละครับและตอนนี้ Battle Carnival ก็ได้มาเปิดบริการในไทยภายใต้การดูแลของค่าย Electronic Extreme เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนะครับอย่างที่บอกไปนั่นก็คือเกมแนว FPS ดีไซน์และสีสันของเกมจะออกอาร์ตๆหน่อยนะครับตัวละครแต่ละตัวก็จะมีเรื่องราวที่โดดเด่นเป็นของตัวเองมีสกิลเฉพาะตัวที่ส่งเสริมความสามารถให้แก่ทีมนะครับหรือเจาะจงเน้นสังหารลุยเดี่ยวตอบสนองสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันไปของเกมเมอร์แต่ละคนได้ดีเลยส่วนใครที่ชอบการแต่งปืนสะสมอาวุธนะครับเกมนี้ก็ผู้เล่นก็สามารถตกแต่งปืนได้ตามความชอบของตนเองนะครับหรือจะหาปืนเท่ๆจากกระชปองก็ได้นะครับเช่นกันโหมดการเล่นก็มีให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็มีอยู่6โหมดนะครับซึ่งมีภารกิจที่ท้าทายแตกต่างกันไปด้วยนะครับผมอันดับที่2นะครับนั่นก็คือเกม Sniper Ghost Warrior 3นะครับSniper Ghost Warrior 3ก็ยังคงเป็นเกม FPS Open World บนเครื่องเกม PC PS4 และก็ Xbox One นะครับซึ่งเป็นเกมจากค่าย CI Game นะครับซึ่งสำหรับเกมนี้ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นนาวิกโยธินที่มีนามว่าจอห์นนะครับซึ่งจอห์นเนี่ยได้ถูกส่งไปยังชายแดนระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเพื่อค้นหาคลังสินค้าเก่าของโซเวียตที่เตรียมไปด้วยอาวุธชีวภาพภารกิจนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดภายในเกมอย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้มีแผนที่ที่เป็น Open World ซึ่งจะมีขนาดแผนที่ที่กว้างมากนะครับใครที่ชอบการสำรวจและชอบเล่นเกมต้องใช้การวางแผนเอาตัวรอดเพราะในการออกทำภารกิจมันไม่ใช่แค่ยิงๆอย่างเดียวแต่ผู้เล่นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อเอาตัวรอดเช่นใช้โดรนสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะลงไปลุยเพื่อเก็บข้อมูลวางแผนในการเข้ายึดพื้นที่นะครับผมอันดับที่1นะครับผมนั่นก็คือเกม Destiny 2เกม FPS บนเครื่อง PS4 Xbox One และ PC จากผู้พัฒนา Bungie เกมนี้การันตีคุณภาพด้วย3รางวัลจากงาน E3 คือรางวัล Best PC Game of E3 2017 Best of E3 Best Shooter และ Best Multiplayer of E3 2017
ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้จะมีทีมออกแนวอวกาศไซไฟไฮเทคหน่อยนะครับเรื่องราวของเกมก็จะเล่าถึงแหล่งอาศัยแห่งสุดท้ายของมนุษยชาติถูกรุกรานโดย Red Legion ทำให้ผู้เล่นได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมสำรวจระบบสุริยะจักรวาลเพื่อค้นหาพลังที่จะโค่นล้ม Red Legion ลงให้จงได้และผู้เล่นนะครับต้องเก็บค่า EXP เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวละครซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบ PvE ที่เชื่อมโยงกับระบบเนื้อเรื่องหลักและระบบ PvPที่ได้รับการยกย่องว่ามันสุดๆซึ่งจะเป็นการ PVP แบบทีม6ต่อ6แล้วก็3ต่อ3เป็นต้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5อันดับเกมชูตติ้งออนไลน์ที่น่าเล่นนะครับผมก็ยกกันมาตั้ง5เกมแล้วก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะสำหรับใครสนใจเกมแนวไหนก็อย่าลืมไปโหลดแล้วก็ไปซื้อกันนะครับผมในลิสต์นี้ก็จะมีทั้งเกมฟรีแล้วก็เกมเสียตังค์นะก็ใครที่ไม่มีตังค์ก็แนะนำให้เล่นอันนี้ไปก่อนนะBattle Cannibal กับใครที่มีงบน้อยๆก็เล่น Insurgency ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่แพงนะผมสำหรับใครที่มีตังค์เยอะๆก็ไปซื้อเกมระดับ AAA นะครับก็จะได้รับอรรถรสและกราฟิกที่ค่อนข้างที่จะน่าเสพเลยทีเดียวนะครับส่วนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามทาง Mascot ด้านซ้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดูวิดีโอเก่าๆทางด้านขวาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วขอลาไปก่อนนะครับคลิปใหม่ๆจะมาทุกอาทิตย์พูดได้ไม่เต็มปากนะครับแต่ว่าก็น่าจะมานะก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ